วันนี้เรานำฟูมูลขนาด9นิ้วค่ะใบนี้ต้องบอกนะคะเป็นใบที่มีน้ำหนักอยู่ที่1910กรัมก็หนักพอสมควรเลยถ้าเกิดว่าเราจะนำมาถือไว้นะคะเดี๋ยวเรานำมาวางไว้ที่หมอนรองดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราจะทดสอบไปให้หลายท่านได้ฟังนะคะสำหรับใบนี้9นิ้วนะคะน้ำหนักอยู่ที่1910กรัมนะคะใบนี้นะคะโน้ตตรงกับโน้ตเรชาร์ปเสียงเป็นไงบ้างคะนี่เราจะมาวนร้อมขันนี้นะคะนี่โอ้โห9นิ้วยิ่งมีปริมาณของน้ำหนักมากขึ้นเสียงจะมีความกังวานเสียงระมุนน้ำเสียงหนักแน่นมีพลังมากเสียงก้องกังวานนะคะใบนี้9นิ้วคลื่นพลังงานเสียงตรงกับโน้ตเรชาร์ปความหนาของขอบขันอยู่ที่7มิลเดี๋ยวเราจะมาลองกับดัมสติกนี้นะคะที่เราจะมอบไปให้ด้วยนะคะว่าเสียงจะออกมาเป็นอย่างไรนะคะนี่ก็จะเป็นไม้ตีนะคะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนี่เสียงมีความทุ้มนะคะพลังงานเสียงที่ดังออกมาโดยการผ่านด้วยไม้ดัมสติกนี้เสียงจะมีความก้องกังวานมากนะคะแล้วก็ที่สำคัญจะมีแรงสั่นกระเพื่อมนะคะแรงสั่นสะเทือนที่กระทบที่โสตสัมผัสการได้ยินคือใบหูนะคะเราจะได้รับรู้ถึงความเขาเรียกว่าแรงมันกระเพื่อมออกมาเลยนะคะถึงกล้องกังวานถึงใบหูดีมากเลยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกเรเวลหนึ่งในเรื่องของการใช้ไม้นะคะเขาเรียกว่าเป็นอีกคลื่นพลังงานหนึ่งในการนำไม้ที่แตกต่างมาตีจะได้รับเสียงที่เป็นอีกระดับหนึ่งนะคะก็จะมีเลเวลที่แตกต่างกันไปของเสียงนะคะใบนี้นะคะเป็นใบ9นิ้วตอนนี้ก็จะเหลือไม่มากแล้วนะคะเหลืออยู่ไม่กี่ใบวันนี้ก็เลยนำ9นิ้วมาทดสอบอีกรอบหนึ่งให้หลายท่านที่กำลังมองดูกำลังสนใจอยู่ก็ลองเลือกชมเลือกฟังดูว่าชอบแบบไหนนะคะนี่ก็เป็น9นิ้วนะคะคลื่นพลังงานตรงกับเรชาร์ปนะคะโน้ตเรชาร์ปน้ำหนักอยู่ที่1910กรัมความหนาของขอบขัน7มิลนะคะก็เป็นขันที่มีเสน่ห์มีเอกลักษณ์นะคะความเป็นฟูมูลของเขานะคะเพราะด้วยความที่เป็นงานตีมือนะคะเพราะฉะนั้นแล้วงานจะมีคุณลักษณะพิเศษนะคะก็เสน่ห์ของเขาก็คือมันจะออกมาแบบเรียกว่าไม่ตรงเหมือนเป็นงานแมชชีนนะคะมันก็จะเป็นงานที่หล่อหลอมด้วยการตีมือผ่านกระบวนการตีมือนะคะแล้วก็รูปทรงก็จะออกมาไม่เหมือนกันไม่ซ้ำกันขนาดก็จะแตกต่างกันไปนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเสน่ห์ของฟูมูลและที่สำคัญคือเนื้อเสียงของฟูมูลนะคะเขาจะมีพลังงานมากเสียงจะมีความแน่นมากเลยนะคะนี่ก็จะเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งก็ท่านที่สนใจนะคะก็ทักมาได้นะคะอันนี้9นิ้วค่ะนี่9นิ้วโอเคในเซตเราจะมอบให้ทั้งเซตนี้เลยนะคะก็คือหมอนรองผ้ารองดัมสติกแล้วก็ไม้ตีค่ะเราจะมีของขวัญน่ารักน่ารักมอบไปให้ด้วยนะคะตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงอีกทีหนึ่งก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามกันขอบคุณมากค่ะนี่